ทางภายนอกพระเจ้าคล้ายคลึงกับผู้ชายและทางภายในพระองค์คล้ายคลึงกับผู้หญิงในขณะที่พระองค์เข้มแข็งรอบรู้ทุกสิ่งและมีอำนาจทั้งมวลพระองค์ก็มีหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาที่สามารถปักรูปดอกไม้ไว้บนรอยยิ้มของพระพุทธเจ้าได้พระองค์ก็ควรจะมีจิตใจที่เหมือนกับความเป็นผู้หญิงอย่างที่สุดด้วยต่อเมื่อเป็นเช่นนั้นเท่านั้นทั้งสองด้านจึงจะมีชีวิตชีวาพระเจ้าคือเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่แห่งเอกภพล่วงรู้ทุกสิ่งและมีอำนาจทั้งมวลไม่ขาดแคลนสิ่งใดเลยและอำนาจมากมายอย่างไรก็ตามถ้าบุตรที่ดีแห่งความกตัญญูที่มีสายสัมพันธ์แห่งความรักจะล้วงเข้าไปภายในอกของพระองค์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วพระองค์จะพูดหรือไม่ว่าเฮ้เจ้ารู้จักเราดีแค่ไหนเจ้ากำลังทำอะไรแม้พระเจ้าจะพยายามหยุดเขาแต่ถ้าเขาไม่สนใจและยังคงล้วงต่อไปเหมือนกับที่เขาเคยเอามือจับหน้าอกของพ่อของเขาเองในอดีตและพูดว่าฉันอยากจะวางมือบนหน้าอกของพ่อเหมือนกับที่เคยทำในอดีตแล้วพระเจ้าจะทำอย่างไรพระองค์ก็จะรู้สึกไม่พอใจหรือไม่พ่อควรจะรู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งเมื่อลูกๆโตขึ้นพวกเขาจะละจากอกของพ่อแม่ออกไปจากบ้านและข้ามแม่น้ำและขุนเขามากมายแต่เมื่อลูกๆเหล่านี้กลับมาบ้านก้าวข้ามธรณีประตูเข้ามาและใส่เสื้อผ้าเก่าๆของพวกเขาและพยายามจะลูบคำหน้าอกของพ่อของเขาแล้วพ่อของเขาจะรู้สึกดีหรือรู้สึกแย่แม้ปู่ที่ใกล้ตายก็จะรู้สึกถึงความสุขและพูดว่ามาสิมาจับเลยนอกจากพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้สร้างสรรค์มีอะไรอีกที่จะต้องเติมเข้าไปในพระองค์หรือจะมีอะไรอีกที่ให้พระองค์ดึงเข้าไปถ้าจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะต้องดึงบางสิ่งเข้าไปและดูดกลืนหรือจะต้องมีใครคอยเติมบางสิ่งบางอย่างเข้าไปกล่าวอีกในหนึ่งคือมันจะต้องดูดซึมบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเองหรือบุคคลที่สามจะต้องนำและเติมบางสิ่งบางอย่างเข้าไปแต่เมื่อไม่มีสิ่งใดที่จะถูกเติมเข้าไปในพระเจ้าและไม่มีสิ่งใดที่จะให้พระองค์ดึงเข้าไปพระองค์ก็จะขยายใหญ่ขึ้นด้วยพระองค์เองอย่างไรก็ตามนี่เป็นประเด็นที่สำคัญผมยังไม่ได้ถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นนี้เลยเพราะว่าถ้าผมทำอย่างนั้นคุณจะพูดถึงมันโดยไม่ระมัดระวังและจะก่อให้เกิดปัญหาดังนั้นกรุณาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมจะให้สิ่งนี้เป็นการบ้านกับคุณจงไปวิจัยและเขียนรายงานมาแล้วผมจะให้คะแนนคุณคุณคิดว่าในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าที่สมบูรณ์เริ่มต้นขึ้นอย่างไรคุณคิดว่าพระองค์เกิดขึ้นมาในทันทีและปรากฏมาอย่างรวดเร็วในทันทีหรือไม่คุณไม่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือถ้าเราคุยกันเรื่องนี้ชาวคริสต์ก็จะกล่าวว่าโอ้พระผู้สร้างเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนี่เป็นการดูหมิ่นอย่างยิ่งจงหยุดพูดเรื่องเหลวไหลนั้นเสียคุณไม่สงสัยหรือว่าพระเจ้าเกิดขึ้นมาหรือพระเจ้าดำรงอยู่อย่างที่พระองค์เป็นเสมอมาเราจะต้องมีหลักเหตุผลพื้นฐาน
เพื่อที่จะพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปได้ดร.ยุนพระเจ้าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคนที่ได้รับปริญญาเอกทางฟิสิกส์ควรจะรู้เรื่องนี้ไม่ใช่หรือมันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือถ้าคนมีปริญญาเอกยังหลบหน้าของเขาเช่นนี้สมาชิกโบสถ์แห่งความสามัคคีสามารถพูดได้เพียงว่าพระเจ้าดำรงอยู่โดยธรรมชาติแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นแม้แต่ตัวพระเจ้าก็ต้องพัฒนาขึ้นมานี่คือคำตอบที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่มีอำนาจอย่างไม่มีที่เปรียบแม้กระทั่งพระเจ้าก็จะต้องเคยศึกษาเกี่ยวกับสิ่งนี้แม้ว่าพระเจ้าจะรู้ทุกสิ่งและมีอำนาจทั้งมวลแต่ถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งบุคลิกภาพและเป็นเหมือนกับบุคคลหนึ่งเมื่อพระองค์มีความสัมพันธ์กับความรักพระองค์ก็จะต้องการเข้าไปในความรักและนอนหลับพักผ่อนอย่างมีสันติสุขที่นั่นพระเจ้าจะไม่สามารถเปิดตาของพระองค์เอาไว้ตลอดเวลาและพูดว่าเจ้าโง่อย่าหยุดพักนะจงทำงานเพื่อการแก้ไขโดยผ่านการชดใช้ทั้งวันทั้งคืนนั่นคือหลักการของพระเจ้าใช่ไหมมันเหมือนกับการหายใจเมื่อคุณหายใจออกคุณก็ต้องหายใจเข้าพระเจ้าเองก็ต้องพักผ่อนหลังจากทำงานการที่พระเจ้าทำงานนั้นก็เพราะพระองค์ปรารถนาที่จะรู้สึกถึงความปิติของการพักผ่อนแม้แต่ตัวพระเจ้าเองสิ่งทั้งมวลเหล่านั้นก็เชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยความสัมพันธ์ร่วมแห่งการให้และการรับถ้าพระเจ้าดำรงอยู่พระองค์จะเป็นสิ่งดำรงอยู่แบบไหนพระองค์สัพพัญญูสัพพเดชะและสถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่พระองค์สัพพัญญูสัพพเดชะและสถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งและไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทำไม่ได้แต่ไม่ว่าพระเจ้าจะมีอำนาจเพียงใดและไม่ว่าพระองค์จะมีความสามารถดีเยี่ยมในทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระองค์บอกให้ผู้อื่นรับใช้พระองค์เท่านั้นมันจะต้องมีประชาชนหลายพันหลายหมื่นหลายร้อยพันล้านคนถ้ามีโลกฝ่ายวิญญาณที่คนเหล่านั้นอาศัยอยู่และในโลกฝ่ายวิญญาณนั้นถ้าพระเจ้าพูดว่าเราสัพพัญญูสัพพเดชะและสมบูรณ์ดังนั้นเจ้าจงรับใช้เราอย่างสมบูรณ์แล้วอะไรจะเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งที่ต้องรับใช้พระเจ้าเท่านั้นเมื่อพิจารณาดูจากธรรมชาติที่แท้จริงของมโนธรรมของมนุษย์เราก็คงไม่สามารถต้อนรับสิ่งนั้นเชื่อนิรันดร์ได้นั่นย่อมจะก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จิตใจของคุณจะรู้สึกขัดแย้งกับสิ่งนี้ตลอดเวลานอกจากมนุษย์แล้วไม่มีกรรมอื่นใดที่พระเจ้าจะสามารถรักได้พระเจ้าไม่สามารถสร้างพระเจ้าอีกองค์หนึ่งในบรรดาสรรพสิ่งสร้างสรรค์ของพระองค์ได้เพราะอะไรคุณอาจจะคิดว่าพระเจ้าผู้สัพพัญญูและสัพพเดชะจะสามารถสร้างพระเจ้าอีกองค์หนึ่งคุณอาจจะคิดว่าพระเจ้าผู้สัพพัญญูและสัพพเดชะจะสามารถสร้างพระเจ้าอีกองค์ที่เหมือนกันกับพระองค์ได้นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่จะเกิดอะไรขึ้นเป็นผลตามมาพระเจ้าอีกองค์จะกินด้วยกันทำงานด้วยกันยืนด้วยกันกับพระเจ้าและ
ติดตามพระองค์ไปทั่วหากพระเจ้านั่งลงพระเจ้าอีกองค์ก็จะนั่งกับพระเจ้าด้วยถ้าพวกเขาทำเหมือนกันเป็นเวลานับร้อยล้านปีมันจะเป็นอย่างไรลองคิดดูเถิดมันจะรู้สึกอึดอัดขนาดไหนพวกเขาจะต้องตาเหลือกในเวลาไม่ถึงหนึ่งวันและพวกเขาจะคุยกันอย่างไรคุณคิดว่าพวกเขาจะคุยกันได้กี่วันอาจจะไม่ถึง3วันด้วยซ้ำพวกเขาจะบอกว่าเหมือนกันไปหมดเลยจะบ้าตาย